วันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของกระแสประตูนรกเปิดว่าเป็นอย่างไรนะครับถามอาจารย์เรนนี่เลยคุณผู้ชมครับอันนี้ในมุมมองของเราเนาะใช่ไหมครับอาจารย์เรนนี่เลยประตูนรกเปิดนี่ยังไงเรนนี่หมายถึงอะไรยังไงครับก็ประตูนรกเนี่ยค่ะจะเปิดในช่วงวันเข้าพรรษาครับนะคะจะเป็นช่วงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปจำศีลปฏิบัติบำเพ็ญเพียรบารมีก็จะเปิดโอกาสให้กับบรรดาผีปู่ย่าญาติพี่น้องที่ล่วงรับชีวิตไปแล้วนะคะได้มีโอกาสมารับบุญกุศลจากลูกหลานนะคะลูกหลานในช่วง3เดือนที่ผ่านมา3เดือนนี้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นในช่วงเทศกาลเหล่านี้เราก็จะมีเทศกาลที่เราชัดเจนนะคะก็จะมีศาสตร์จีนนะคะบุญข้าวประดับดินถูกไหมคะอ๋อบุญข้าวประดับดินที่เขาเอาใบตองแล้วก็ใส่ข้าวใส่อาหารข้าวหวานไปวางไว้ตามดินตามมุมกำแพงตามใต้ต้นไม้ถูกต้องค่ะก็จะมีทางอีสานนะคะครับแล้วก็มีบุญเดือนศาสตร์นะคะแล้วก็มีอีกหลายๆพิธีของตามความเชื่อตามประเพณีค่ะครับตามพื้นบ้านก็จะมีอีกหลายๆที่ที่มีอีกถ้าท่านทั้งหลายสนใจก็ลองศึกษาดูนะคะอย่างเรื่องประตูนรกเปิดนี้คุณผู้ชมครับมีเรื่องของสองตำนานเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธนิกายมหายานไปทางจีนนะครับตำนานแรกเขาบอกว่าเป็นวันที่เหมาะเจาะวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก็คือเดือน9ก็คือเดือนนี้เดือนถูกไหมตรงกับสิงหาคมใช่เดือน8ค่ะเดือน8ไทยเดือน8ไทยแต่ว่าเขาเป็นคือเงี้ยผมนับอันนี้ไม่เป็นนะพี่ที่ผมสับสนคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเขานับบางทีนับวันขึ้น15ค่ำเดือน9แต่มันตรงกับเดือน8เออซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์เรื่องวันนี้เป็นจันทรคติเนาะอ๋อง่ายว่าตำนานแรกเนี่ยมันตรงกับเดือนสิงหาคมค่ะแล้วบอกว่าประตูนรกเปิดเสร็จพญายมราชเนี่ยจะเปิดให้เขาเรียกว่าเปิดประตูนรกใครดวงไหนที่ต้องขึ้นสวรรค์ก็จะเปิดแล้วก็ขึ้นสวรรค์ค่ะแล้วดวงไหนที่จะต้องลงนรกหนักกว่าเดิมก็จะเปิดไปสู่นรกซึ่งเปลี่ยนเลเวลอย่างเงี้ยเหรอเปลี่ยนเลเวลแล้วก็บอกว่ามนุษย์เนี่ยซึ่งทราบข่าวเรื่องนี้ก็เกิดสงสารประตูดวงวิญญาณที่แบบจะต้องลงนรกไปเพิ่มต้นหรือยังอยู่ในนรกเนี่ยเปลี่ยนขุมเออทำให้เขาก็เลยเกิดการทำบุญเกิดขึ้นนี่คือตำนานแรกครับตำนานที่สองก็คือเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งนะครับที่แบบว่าคุณแม่ท่านน่ะเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะมีความไม่สบายใจท่านเรียกสั้นๆว่าอิจฉาหรือหมั่นไส้อะไรเงี้ยหมั่นไส้ผู้ที่นุ่งขาวห่มขาวทำดีอะไรเงี้ยเสร็จแล้วท่านก็ให้ลูกชายซึ่งเป็นพระอรหันต์เนี่ยนิมนต์ญาติโยมมาบอกจะทำบุญเลี้ยงซึ่งคนที่นุ่งขาวห่มขาวก็จะถือศีลกินเจก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ท่านก็ทำน้ำซุปน้ำแกงทำข้าวอะไรไปให้ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ท่านวางคือเงี้ยว่าน้ำซุปที่สดมีกระดูกหมูอยู่มีหมูอยู่คือมีเนื้อสัตว์อยู่เงี้ยว่าบาปอันเนี้ยทำใหจากแม่ท่านที่มีความเข้าใจผิดหรือมีความไม่รู้หรือมีความเข้าใจผิดเหล่านี้บาปอันนี้เป็นกรรมอันนี้ส่งผลให้ไปอยู่ในนรกแล้วก็พอวันนรกเปิดเนี่ยก็คือตรงกับเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านก็พระหลานท่านเนี้ยก็จะลงไปช่วยแม่แล้วไปบอกขอรับเขาเรียกว่าขอรับทดแทนแม่ได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ท่านนิมิตยังไงท่านก็ลงไปขอวิทยาบาทกับพญายมราชว่ากรรมของใครเป็นกรรมของมันรับโทษแทนกันไม่ได้ท่านก็ให้ตำราขึ้นมาตำรานึงเป็นชื่อภาษาจีนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็บอกว่าสามารถทำบุญให้เป็นวันที่แบบเปิดที่เปิดทางให้คุณแม่ขึ้นมารับบุญในเมืองมนุษย์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นที่มาของตำนานเขาเรียกว่าวันศาสตร์จีนเนาะอย่างนี้และนี่ครับคำว่าประตูนรกเปิดถ้าที่พี่ฟังนะเอาฟังแบบไม่คิดอะไรโอ้มันน่ากลัวนะใช่ดูน่ากลัวพี่เจมว่าน่ากลัวไหมพี่ก็น่ากลัวแต่มันก็เปิดทุกปีนะพี่นะใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าเปิดเฉพาะปีนี้ปีที่ผ่านมามันก็เปิดปีก่อนนู้นก็เปิดทุกปีค่ะครับเดี๋ยวแล้วอย่างแบบน่ากลัวคือมันเหมือนเปิดแล้วจะคือมันมีภาพงี้มันมีภาพนึงประตูนรกเปิดพี่ครับช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นท่อก๊าซรั่วผมไม่รู้คุณกิตตัดทันไหมทันเนาะเดี๋ยวดูครับพี่เหมือนไหมเขาบอกว่าเหมือนเนี่ยเดือนที่แล้วเองที่อันนี้ท่อก๊าซรั่วที่เม็กซิโกในทะเลเลยค่ะในทะเลครับเพราะเป็นท่อก๊าซไงแล้วมันรั่วแล้วมันติดไฟแล้วมันคือก๊าซก็คือติดไฟมันเนี่ยดูดิโอ้มันภาพน่ากลัวกว่านี้ถ้าเกิดเป็นภาพแคบน่ากลัวอ๋อนี่คือบอกว่าเป็นเหมือนจำลองประตูนรกเปิดอ๋อพอแล้วครับไม่ดูแล้วไม่ค่อยสบายใจหรือ
มีอีกประตูนรกผมก็ไปหาข้อมูลมาเสิร์ช Google เลยวิกิพีเดียประตูนรกเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ครับได้ดูครับนี่พี่เจมอันนี้ที่ประเทศไหนนี่ประตูบ้านใครปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นศิลปินฝรั่งเศสครับคุณเปิดได้ใช่ไหมเรียกว่าเป็นภาพฉากนรกกระภูมิครับคุณเป็นศิลปินนะครับเดี๋ยวยกยอดให้ท่านหน่อยอยู่ที่ตอนนี้ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออแซนะครับศิลปินสร้างโดยโอกุสบรอแดงซึ่งเป็นประติมากรชาวฝรั่งเศสใช้เวลาสร้างไปสร้างมาเนี่ยเชื่อว่าใช้ไปกินเวลา37ปีกว่าจะทำมาเนี่ยเออในความเชื่อของฝรั่งเขาส่วนใหญ่เขาไม่มีนรกเนี่ยเขาขึ้นสวรรค์หมดเลยไม่เอาคนตายผมไม่แน่ใจแต่อันเนี้ยได้แรงบันดาลใจจากประตูสวรรค์อ๋อเหรอขอดูทีครับขอดูทีอยากให้อาจารย์นี่ดูว่าในมุมมองอาจารย์เอออาจารย์นี่เห็นเลยไหมอันนี้คุยสนุกสนุกนะท่านผู้ชมหนูเห็นภาพเป็นการแบ่งแบบนรกสวรรค์อย่างชัดเจนเลยนะคะนรกสวรรค์มนุษย์อย่างชัดเจนจริงไหมเนี่ยจริงค่ะหรอยังไงเลยเนี่ยสมมติเป็นภาพด้านล่างเราก็จะเห็นความทุกข์ทรมานของมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในหลุมดำทั้งหลายส่วนด้านบนก็จะมองเป็นเหมือนเทวดาที่กำลังมองลงมาจากสวรรค์เนี่ยเฮ้ยผมว่าอันนี้พี่เจมส์อาจารย์นี่ก็เพิ่งเห็นภาพนี้แน่แล้วเห็นนะไม่ได้เห็นจากรายละเอียดเห็นจากเป็นอารมณ์เป็นภาพในมุมมองของเรนนี่ใช่ไหมเป็นภาพความตั้งใจขออีกทีครับของศิลปินใช่ไหมของศิลปินที่เขาจะศิลปินทุกท่านจะมีจิตวิญญาณมีความตั้งใจมีพลังอยู่ในการตั้งใจที่จะทำอะไรออกมาให้มีผู้ที่ได้พบเห็นและตีความให้เป็นอันไหนนรกอันไหนนรกเรนด้านล่างสุดอะค่ะอันนี้ข้างบนนี่คือเป็นนี่เขาเรียกว่านี่ข้างบนนี่คือเขามองจากข้างบนด้านนี้คือเมืองมนุษย์ด้านบนคือสวรรค์อ๋อนี่คือมนุษย์เนาะใช่ค่ะด้านบนคือแล้วลงมาลงมาครับแล้วก็ด้านล่างเป็นนรกเห็นไหมคะก็จะมีความทรมานตกลงมาอยู่ลุมดำเนี่ยเห็นปะนรกนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะข้างบนนิดเดียวเองสวรรค์นิดเดียวเองแต่ว่าผมอะพี่บัวเห็นชัดใช่ป่ะแต่ผมมองไม่ค่อยรู้ว่ามันมีลายเยอะแต่มันไม่ค่อยเห็นรายละเอียดมองไม่เห็นรายละเอียดพี่มันผมมันดำๆมันก็เรียกว่าดูไม่ออกแต่รู้ว่ามันสวยแหละดูมันดูสลักสลาวรายละเอียดเยอะจำเป็นต้องกลัวไหมเลนนี่ประตูนรกเปิดจะเป็นไปได้ไหมที่แบบจะสูบคนไปเพิ่มอีกอะถ้าหากเราเป็นผู้รักษาศีลปฏิบัติคิดดีพูดดีปฏิบัติดีแล้วก็บำเพ็ญเพียรบารมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องเหล่านี้หรอกนะคะแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะคะอย่างที่บอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยเตือนว่าจงรักษาศีลไว้ให้ดีนะคะคิดดีพูดดีปฏิบัติดีนะคะเมื่อยามถึงยามที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเราก็จะได้จากไปอย่างมีความสุขแต่นั้นถามว่าเรื่องประตูนรกเนี่ยน่ากลัวไหมถ้าทางในด้านของพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็อย่าได้พึงกังวลใจแต่เราก็ทำตามหน้าที่ที่เราเป็นลูกหลานที่จะต้องทำเช่นทุกๆวันพระก็ต้องหมั่นใส่บาตรทำบุญเปลี่ยนห้องเปลี่ยนน้ำพระนะคะสวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำให้กับผู้ร่วงรับชีวิตไปแล้วนะคะเหล่าญาติพี่น้องที่ร่วงรับชีวิตไปแล้วบรรพบุรุษที่ร่วงรับชีวิตไปแล้วเราอาจจะนึกถึงได้หรือนึกถึงไม่ได้ก็อย่าลืมกรวดให้ท่านด้วยค่ะเลนเคยผ่านวันศาลมาเยอะแล้ววันที่บอกในคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราพูดถึงนั่นคือข้อมูลเราหาตรงไหนก็ได้ที่บอกวันประตูนรกเปิดแต่ทีเนี้ยต้องถามอาจารย์เลนว่ามองจริงๆอ่ะวันประตูนรกเปิดซึ่งมันตรงวันศาสตร์จีนมันตรงจริงๆในมุมมองที่เลนเห็นไหมคือเลนนี่เห็นแบบนี้ค่ะก็ในช่วงวันศาสตร์จีนเนี่ยเลนก็จะเห็นแบบบนท้องถนนนะคะบนพื้นถนนเนี่ยก็จะมีบรรดาญาติญาติเนี่ยที่เขาจะมาตามบ้านเลนก็คือสื่อสารกับดวงวิญญาณว่าท่านมาด้วยเหตุใดท่านบอกว่าท่านมารับบุญกับลูกหลานเดี๋ยวลูกหลานจะเตรียมของไว้ให้ถ้าอย่างเป็นทางเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะเตรียมไว้ให้กับก็จะเตรียมของเส้นไหว้ไว้ก็จะมารอกินกับลูกหลานถ้าเป็นชาวไทยเราเนี่ยก็จะรอมารับบุญจากลูกหลานหน้าบ้านเป็นต้นค่ะแสดงว่าไม่ใช่ประตูนรกอย่างเดียวเป็นประตูยมโลกแบบทั้งคนตกนรกด้วยคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือจะเปิดหมดถูกไหมครับไม่ใช่เฉพาะพวกที่อยู่ในนรกอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วเล่นจะเห็นวิญญาณค่ะแต่ปกติถ้าพื้นโลกมนุษย์ทั่วไปก็จะมีทั้งวิญญาณมีทั้งเทวดา มีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคะ uh-huh. แต่เนี้ยก็จะมีแต่วิญญาณอย่างเดียวเทวดากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องไปกรรมฐานจำศีล เข้าไปเข้าพรรษาเหมือนไปปฏิบัติธรรมให้โอกาสให้บรรดาวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้มารับบุญจากลูกหลานสิ่งที่เรนเห็นนะเยอะเป็นพิเศษไหม
จริงๆก็เห็นทุกปีก็เยอะเป็นเรื่องปกติเข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าสมมติวันนี้อ้าววันนี้ประตูนรกยังไม่เปิดขึ้นอะไรแล้วแต่ยังไม่ตรงยังไม่เติมฤกษ์เขาวันที่ประตูนรกยังไม่เปิดกับวันที่ประตูนรกเปิดดวงจิตแตกต่างกันมากแค่ไหนครับแตกต่างค่ะเพราะว่าวันที่ประตูนรกยังไม่เปิดเป็นวันที่บรรดาวิญญาณที่ยังไม่ได้เข้าระบบเขาก็จะเดินเพ่นพ่านทั่วไปจะแต่งกายอาจจะแบบตามสภาพที่เขาเสียชีวิต uh-huh. แต่วันที่ประตูนรกเปิดเราก็จะเห็นบรรดาอากงอาม่าบรรดาบรรพบุรุษที่อาจจะเป็นคนโบราณกว่าหน้านั้น uh-huh. ที่จะไม่ได้แต่งชุดเสื้อผ้าปกติบางคนก็ใส่เสื้อลายดอกที่แบบสีชัดเจนสดใส uh-huh. บางคนก็แต่งตัวดีและไม่ได้มาด้วยความสภาพที่ไม่ดีนะคะ uh-huh. มาด้วยการแต่งกายที่ดีมาด้วยการแต่งกายที่ดูเหมาะสมแต่มาอยู่หน้าบ้านสมมติเราเดินผ่านขับผ่านหมู่บ้านบ้านนี้ก็จะมีประมาณ10ดวงบ้านนี้ก็ประมาณ20ดวงอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะเวลามองเข้าไปก็จะเห็นแบบบรรดาพ่อแม่อากงอาม่าหรืออาเหล่ากงอาเหล่าม่าหรือบางบ้านก็จะมีแบบคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับชีวิตไปแล้วอาจจะแบบรุ่นเป็นหลักร้อยที่ยังไม่ได้เกิดเงี้ยเขาก็จะมีการแต่งกายที่ไม่ได้เหมือนเราๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปรออยู่หน้าบ้านรอบุญจากลูกหลานนั่นแหละค่ะถ้าอันนี้ถามแบบไม่ได้กลัวนะลูกหลานย้ายบ้านอ่ะท่านตามไปถูกไหมไปถูกค่ะโอ้จะไม่ถูกเพราะว่าเขาจุดธูปใช่ไหมเป็นสายญาณอยู่แล้วไงคะว่าเขาจะรู้เออบ้านนี้ลูกหลานมาอยู่บ้านนี้นะอะไรอย่างนี้เหรอใช่เป็นสายญาณอยู่แล้วเพราะว่าถ้าในเรื่องของโลกวิญญาณนะคะลูกหลานหลายคนเขาจะไปบ้านไหนหรือก็จะไปแวบบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นบ้านนี้เขาจะไปบ้านนี้ทีบ้านนี้ทีจากบ้านนี้ไปปุ๊บก็แวะไปบ้านนี้ต่อเงี้ยมีเวลา1เดือน3เดือนหมอที่ก็บอกช่วงเนี่ยจนถึงเนี่ย22สิงหาใช่ไหมหนูจะต้องเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าปู่ย่าตาทวดของเราท่านอยู่ในเมืองผีนะคะครับเมืองปรโลกนะคะเมืองนรกนะคะเป็นผู้ปฏิบัติดีนะคะไม่ทำตัวไม่น่ารักก็จะมีโอกาสอยู่ได้ถึง3เดือนแต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วดื้อไม่ค่อยฟังเถียงหรือแบบไม่ปฏิบัติช่วงที่ให้เขาปฏิบัติกันก็ไม่ปฏิบัติก็ยังจะไปเข้าฝันรบกวนลูกหลานต้องเอามาให้นะต้องทำให้นะบางทีลูกหลานเดือดร้อนอยู่ก็พาเข้าฝันก็ต้องไปทำให้ก็จะถูกแบบให้มาแค่เดือนเดียวเป็นต้นค่ะเท่าที่ฟังไม่ใช่เรื่องน่ากลัวก็ไม่ได้อยากเพราะว่าประตูนรกเปิดตลอดทุกปีอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ตอบแทนพระคุณกตัญญูกตเวทิตากับบรรพบุรุษของเราถูกต้องค่ะแต่เศรษฐกิจไม่ดีอะเรียนทำไงแล้วปู่ย่าตาทวดจะช่วยเราได้ยังไงอย่างเงี้ยเราสวดมนต์อุทิศให้กับดวงวิญญาณดวงจิตของปู่ย่าตาทวดของเราได้ค่ะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็ถ้าอย่างเป็นทางลูกหลานเชื้อสายจีนนะคะก็จะมีพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ของชุดใหญ่แต่ถ้าหากในช่วงปีไหนเนี่ยเราไม่มีปัจจัยจริงๆครับแต่เราอยากตอบแทนเราอยากไหว้ทำยังไงล่ะของชุดเล็กก็ได้ค่ะนะคะมีของชุดเล็กหลายแบบเลยก็ขอให้มีซาลาเปา มีแบบมันโถมีข้าวมีอาจจะเป็นหมูแถบอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าเป็นคนไทยเราก็จะทำเป็นอาหารคาวหวานใช่ไหมคะอาจจะไปใส่บาตรให้ท่านอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันและกลับมากรวดน้ำให้ท่านสวดมนต์ให้ท่านท่านก็ได้รับเหมือนกันค่ะหรือถ้าหากเราว่าเราขอสมาทานศีล8ทุกวันพระเราขอสมาทานศีล5ทุกวันพระขอให้อันนี้ส่งผลบุญที่ลูกถือศีลปฏิบัติบำเพ็ญบารมีในช่วงเข้าพรรษา1เดือน2เดือน3เดือนด้วยศีล5และศีล8ที่บริสุทธิ์แล้วขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับผีปู่ย่าบรรพบุรุษพี่ป้านาอาผู้ร่วงรับชีวิตไปแล้วอย่างเช่นนี้ก็ได้เหมือนกันอาจารย์เรนนี่กำลังจะบอกว่าบุญกุศลในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาถือว่าเป็นเทศกาลที่ดีในมุมมองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อกี้เราฟังไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาต่างๆท่านก็จะไปเข้าปฏิบัติธรรมของท่านภาวนาอีกด้านหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้เป็นช่วงที่พอดีเลยประตูนรกเปิดไม่รู้มันทำไมบังเอิญกันพอดีแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่อ่ะก็กลับมาให้ญาติพี่น้องกลับมาหาลูกหลานถ้าบอกว่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะถวายเป็นอาหารแล้วอุทิศให้ท่านมากน้อยตามกำลังนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้หรือว่าจะถวายเป็นบุญที่เราตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด3เดือนนี้
ถือศีลเลยแล้วก็จะยกบุญให้กับบรรพบุรุษของเราทีนี้เซตเขาเรียกว่าเป็นเซตแล้วกันทำบุญแบบว่าเซตเอเซตบีเซตเอคือแบบว่าถวายเป็นอาหารมากน้อยเท่าไหร่แล้วแต่ไม่รู้แต่เซตบีถวายเป็นบุญที่เราจะเนี่ยถือศีลกินเจแบบนี้อานิสงอานิสงผลบุญเหล่านี้จะทำให้ผีปู่ย่าดวงจิตดวงวิญญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งบรรพบุรุษผู้ร่วงลับชีวิตแล้วที่ได้มาหาเรามารับบุญจากเราเนี่ยท่านเหล่านี้ก็จะได้รับกลับไปบางท่านก็สามารถปรับภพภูมิได้เอ่ยบางท่านก็มีโอกาสได้ไปเกิดแล้วเอ่ยบางท่านก็จะมีรูปกายที่สวยขึ้นดูดีขึ้นจากที่แบบอาจจะแก่เฒ่าผิวพรรณไม่ดีเสื้อผ้าอาจจะเก่าแล้วก็เปลี่ยนไปได้ค่ะก็เหมือนปรับภพภูมิแล้วต่างตุจีนยังไงอ่ะหมายความว่าเออต่างกับตุจีนยังไงตุจีนแล้วก็มีไหว้ตุจีนเราจะเป็นการรับเจ้าไหว้เจ้าอาจจะมีไหว้บรรพบุรุษด้วยแต่เราจะต้องไหว้เจ้าไหว้เทวดาบนสวงสวรรค์รับท่านลงมาเข้าบ้านแต่นี่ตรงกับบรรพบุรุษเลยวันศาสตร์แต่ผมเข้าใจในมุมมองผมเองนะผมคิดไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ประตูนรกเปิดเนี่ยพวกเปรตอสุรกายหรือว่าคนที่เขาทำกรรมมาเยอะเขาว่ามีโอกาสได้กินได้เหมือนเปรตเขาปากเล็กเขาอาจจะได้กินได้รับส่วนบุญตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดปกติเขาจะไม่ได้รับเหมือนกับเป็นเหมือนกับให้คุณกลับตัวนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยที่กลัวคือพวกตัวแสบอ่ะออกมาเพ่นพ่านเป็นพิเศษหรือเปล่าเขามีผู้คุมค่ะดังนั้นทุกบ้านเนี่ยทุกบ้านที่เราจะไปเห็นว่ามี10ท่าน20ท่าน30ท่านก็จะมีผู้คุมมาดูแลดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะแล้วก็ด้านที่พี่เจมยกตัวอย่างมาดีมากเลยที่บอกว่าผีเปรตนะคะก็จะมาขอส่วนบุญจากลูกหลานจะมีงานบุญข้าวประดับดินเนี่ยหรือว่าเป็นงานบุญ อีกบุญนึงคือเป็นบุญเดือน10นะคะพี่น้องชาวอีสานใช่ไหมครับทางใต้บุญเดือน10ทางถ้าบุญเดือน10เป็นทางใต้ถ้าเกิดเป็นข้าวประดับดินทางอีสานภาคละแล้วก็จะมีศาสตร์ไทยด้วยค่ะก็จะมีบุญที่จะต้องทำข้าวหนมจีนเส้นหมี่เอาไปถวายที่วัดผีเปรตนะคะบรรพบุรุษที่ล่วงรับชีวิตไปแล้วแล้วไปปรับภพภูมิเป็นผีเปรตก็จะได้ทานสิ่งเหล่านี้จากเราเพราะเชื่อว่าปากจะเล็กเหมือนรูเข็มนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะที่พี่เจมพูดมานี่คือตรงกับตำนานที่สองที่บอกว่านิกายมหายานของทางจีนเลยก็คือว่าเนี่ยอรหันต์ก็คือพระโมคคัลลานะนะครับคุณชมคุณแม่ของท่านเนี่ยเป็นภาษาจีนเนาะพระโมคคัลลานะเป็นเมืองจีนนี่จะเป็นชื่อว่ามู่เหลียนนะครับแล้วก็แม่ของท่านเนี่ยตอนที่ท่านคิดถึงมารดาท่านก็ได้ถอดกายทิพย์ลงไปในนรกภูมิจึงได้รู้ว่ามารดาตนเนี่ยอดอยากจึงป้อนอาหารแก่มารดาสิ่งที่เกิดขึ้นคือถูกมารดาพูดผีที่อดอยากรุมครับแย่งกินหมดเลยเหลือข้าวสุกเม็ดเดียวจะป้อนให้กับแม่ที่ปากข้าวสุกนั้นก็เปลี่ยนเป็นถ่านไฟไม่ริมฝีปากของมารดาจนพองแต่ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาและสงสารมารดาเลยขอรับทุกทรมานแทนคุณแม่อย่างที่บอกพระพุทธเจ้าก็เลยไปโปรดไม่ได้รับแทนกันไม่ได้มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเรนเวลาคนที่ทำคนที่เป็นเปรตอะไรเงี้ยว่าคนที่ต้องไปเสวยทุกข์หรือไปรับกรรมในนรกแบบนี้มันทุกทรมานแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเปรตเนี่ยมีหลายรูปแบบครับนะคะเปรตเนี่ยมีหลายชนชั้นด้วยนะคะแล้วก็มีหลายกาลเวลาด้วยอันนี้ก็เอาไว้เป็นคอนเทนต์ต่อไปเปรตมีกี่จำพวกนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถามว่าจริงไหมกับการรับทุกขเวทนาต้องอยู่ที่กรรมของดวงจิตดวงนั้นด้วยว่าร้ายแรงแค่ไหนและยอมเข้าระบบหรือไม่นะคะอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่ผมเล่าเอาแค่ข้าวสารเนี่ยที่คนถวายให้ที่เกิดคนลูกหลานถวายให้ถ้าเกิดไม่ใช่วันนรกเปิดนะลูกหลานถวายให้แล้วพอจะรับจะกินปุ๊บสามารถเปลี่ยนเป็นถ่านทองแดงถ่านร้อนๆแล้วไหม้ปากเผาตัวได้เลยเลยมันสเปเชียลเอฟเฟกต์ไปนะจริงเพราะว่าเขาฮอลลีวูดนะเพราะว่าเขาจะมีกรรมกับพระแม่โพศพนะคะมีกรรมกับด้วยคำพูดด้วยวจีกรรมตรงนี้ก็ส่งผลแต่ต้องดูกรรมของเปรตตัวนั้นหรือว่าต้องดูกรรมของดวงจิตนั้นว่าเขาเป็นแบบไหนถึงจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะต้องมีจุดเชื่อมโยงค่ะโอ้เท่าที่ฟังอันนี้เราจะได้จบเรื่องประตูนรกกระแสประตูนรกน่ากลัวไหมครับจันเรนถ้ามองให้น่ากลัวก็จะน่ากลัวอย่างที่เป็นกระแสแต่ถ้ามองด้วยสติ
แล้วก็สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็จะไม่น่ากังวลใจค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วหลายๆท่านนะคะตัดใจเลยบางท่านเคยดื่มเหล้าดื่มสุรามาพอเข้าพรรษาหยุดยาวเพราะว่าตั้งใจปฏิบัติจริงๆถ้าหากเราเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติแล้วเราจงอย่าได้กังวลใจกับสิ่งเหล่านี้เลยถ้าที่ฟังก็คือว่าใช้คำว่าเป็นมรณานุสตินึกถึงความตายว่าจะได้ระวังตัวดีไหมเหมือนจะแบบเหมือนคนทักว่าพรุ่งนี้ผมจะเกิดอุบัติเหตุระวังนะระวังมากกว่าเดิมนะใช่ไหมค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีรับรู้ข่าวแต่ว่าข่าวเนี่ยคุณผู้ชมมันมีอยู่ในอากาศเราแค่เปิดมาตื่นเช้ามาอ่านข่าวในไลน์และอ่านข่าวต่างๆมันก็เป็นข่าวเราสามารถพลิกข่าวร้ายให้เป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเราไม่ประมาทได้ใช่ไหมครับเรนได้เหมือนกันค่ะโอ้มองโลกแง่ร้ายมันก็ทุกข์พี่จริงมองโลกแง่ดีเกินก็ประมาทมองโลกกลางๆแบบมีสติเราจะสมบูรณ์แบบกระแสประตูนรกเปิดในมุมมองของเราเป็นยังไงครับจันเรนก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะสวดมนต์ไหว้พระถือศีลขอบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ขอบารมีแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะให้ท่านปกป้องคุ้มครองรักษาตัวเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะบางท่านอาจจะเป็นช่วงเบญจเพสช่วงดวงตกก็ขอบารมีพ่อแม่เป็นที่สุดแล้วค่ะ